้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะติดตามนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนหรือฝอนคอนแห่งอยุธยาวันนี้มาถึงตอนที่15แล้วนะคะผลงานของแครกคีฟ็อกนักเขียนชาวฝรั่งเศสแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธินานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะคอนสแตนตินฝอนคอนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชสำนักอยุธยาไปทำการค้าที่ต่างประเทศที่เมืองอิสปาหันแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีชีวิตหน้าที่การงานของเขาดีขึ้นเขาเขียนจดหมายไปชวนจอร์จไวท์เพื่อนที่มาริดให้มาที่อยุธยานอกเหนือจากชีวิตการงานจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วชีวิตส่วนตัวของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับอันโตเนียเมนเดสผู้หญิงที่เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยจนกระทั่งเธอตั้งครรภ์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งพิศวาสและก็ทั้งเบื่อหน่ายในเวลาเดียวกันเพราะว่าอันโตเนียเมนเดสเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้หญิงที่รักเกียรติเธอมีพิสงอยู่ไม่น้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มาติดตามว่าคอนสแตนตินจัดการความสัมพันธ์ของเขากับอันโตเนียเมนเดสอย่างไรฝอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่15ค่ะคอนสแตนตินหยุดเขียนก่อนที่จะจุ่มหมึกอีกครั้งเขานึกถึงช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ก่อนเดินทางที่เขาตระเตรียมการเดินทางด้วยการตรวจสอบรายการสินค้ารับฟังคำแนะนำจากทั้งนักการทูตและก็นักการค้าเขาต้องวางแผนเผื่อเอาไว้ในช่วงที่ไม่อยู่ในเรื่องของการทำงานหลายอย่างในยามค่ำคืนเขาอยู่กับอันโตเนียซึ่งมีทั้งความพิศวาสและก็ความเกลียดชังสลับกันอันโตเนียท้อแท้ที่ต้องเป็นมารดาทั้งที่ยังเป็นนางสาวในที่สุดด้วยความเบื่อถึงขีดสุดและเพื่อให้เธอเลิกด่าทอแล้วก็เซาซีคอนสแตนตินลุกขึ้นกลางดึกคว้าข้อมือแล้วก็ลากอันโตเนียออกมาจากเตียงดีละเราไปหาหลวงพ่อโซอาเรสกันไปเดี๋ยวนี้เลยหวังว่าคุณคงยอมให้ฉันได้นอนสักทีแต่งตัวสิอันโตเนียสะอึกสะอื้นอยู่หน้าเตียงหล่อนหยุดสะอื้นอึดใจนึงแล้วก็ถามว่าคุณแกล้งเยาะฉันใช่ไหมแต่งตัวสิถ้ามาอย่างนั้นฉันจะลากคุณไปทั้งชุดนอนแบบนี้อันโตเนียลุกขึ้นถมน้ำลายคุณก็รู้เหมือนกันกับฉันว่าท่านไม่อาจจะทำพิธีแต่งงานให้กับเราได้ในยามกลางดึกแบบนี้ก่อนอื่นต้องมีการติดประกาศต้องมีพยานชาวแคทอลิกด้วยไม่ใช่พวกนอกรีตอย่างที่คุณชอบคบคอนสแตนตินก้าวเข้ามาหาเขาเกือบจะเงื้อมือตบอันโตเนียที่บังอาจมากำแหงกับเขาแต่เมื่อเขาเห็นเงาตัวเองในกระจกที่ดูเหมือนพ่อของเขาพ่อที่เขายังจดจำภาพที่พ่อทำท่าคุกคามแม่พ่อที่ปากบิดเบี้ยวด้วยแรงโทสะเขายังจดจำได้ดีภาพเหล่านี้หยุดยั้งคอนสแตนตินให้เขายอมแพ้ทิ้งตัวลงบนเตียงอันโตเนียฉันไม่ได้พูดว่าจะแต่งงานคืนนี้ฉันเคยอธิบายให้เธอฟังแล้วว่าเวลานี้ยังทำไม่ได้แต่คืนนี้ฉันจะพาเธอไปสาบานต่อหน้าหลวงพ่อโซอาเรสว่าฉันจะแต่งงานกับเธอฉันจะรับรองลูกในท้องของเธอและถ้าเป็นไปได้ฉันจะเขียนหนังสือรับรองเด็กเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดในกรณีที่ถ้าฉันเป็นอะไรไปคอนสแตนตินกอดอันโตเนียไว้ปลอบด้วยคำหวานเป็นเวลานานในที่สุดเธอก็หยุดร้องไห้ยอมลุกขึ้นแต่งตัวใส่เสื้อปล่อยอกห่มเสื้อคลุมสีดำที่คอนสแตนตินใช้บังตัวเมื่อมาหาเธอทั้งสองออกเดินไปยังวัดเซาเปาโลโดยไม่มีทาสไปด้วย
เลี่ยงผ่านริมแม่น้ำซึ่งมีคนจรจัดห่มผ้าสรงนอนอยู่หรือว่าจับกลุ่มกันรอบๆเตาหาเปร่ขายอาหารฉันไม่เคยเดินในเมืองอยุธยาเลยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนคุณแน่ใจเหรอว่าไม่มีอันตรายคอนสแตนตินรู้สึกทนไม่ได้ขึ้นมาอีกก็นึกในใจว่าผู้หญิงหน้าโง่คนนี้ไปไหนมาไหนโดยขาดทาสไม่ได้แต่เขาก็พูดว่าไม่หรอกใครก็ตามที่มีสิ่งของน่าขโมยมักจะขังตัวอยู่ในบ้านหรือว่านั่งเรือพวกกะลาสีก็มั่วสุมกันอยู่แต่แถวท่าเรืออีกอย่างขโมยสยามไม่ชอบเตร่ๆแถววัดฝรั่งหรอกเชื่อฉันเถอะพวกเขากลัวถูกสาปแช่งเรามาถึงแล้วนะบ้านไม้หลังเล็กตกอยู่ในความมืดไม่มีแสงสว่างใดๆที่หน้าต่างชายชาวสยามเปลือยร่างครึ่งท่อนคนหนึ่งนอนขวางประตูอยู่เขาลุกขึ้นเมื่อคอนสแตนตินใช้เท้าเขี่ยตาเฝ้าบ้านให้พวกนุ่งกระโปรงแบบนี้น่ะเหรอบ้านนี้พระเจ้าเป็นผู้รักษากระผมเป็นคนเชื่อในพระองค์มีหน้าที่เฝ้าไม่ให้หมาของเพื่อนบ้านมาลักไก่ไปกินเท่านั้นคอนสแตนตินมองหน้าอันโตเนียยิ้มยิ้มประทับใจในความทนงตัวแบบซื่อๆของชายชราฉันเชื่อว่าตาทำงานดีช่วยไปปลุกหลวงพ่อโซอาเรสให้ฉันทีบอกว่ามีชาวคริสต์คู่หนึ่งต้องการความช่วยเหลือเมื่อประตูเปิดออกบาทหลวงเยซูอิตก็ปรากฏตัวขึ้นท่านสวมชุดนอนยาวมือถือโคมไฟมีอะไรหรือฉันยังไม่นอนแต่อ้อท่านข้าหลวงแล้วก็ซินโยริต้าเมนเดสมีอะไรหรือเชิญท่านเดินนำคนทั้งสองไปยังห้องทำงานจุดไฟเพิ่มอันโตเนียยืนตัวสั่นเคียงข้างคอนสแตนตินชายหนุ่มมองพื้นปูอิฐไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดอย่างไรตอนนี้เขาเลิกโกรธอันโตเนียแล้วแรกทีเดียวเขาตั้งใจจะมายืนกรานว่าถ้าเขาได้กลับมาจากเปอร์เซียและถ้าพระคลังอนุญาตเขาสาบานว่าจะแต่งงานกับอันโตเนียเมนเดสระหว่างนี้เขาจะขอรับรองว่าเด็กที่จะเกิดเป็นลูกของเขาเขาสัญญาได้เพียงแค่นี้ไม่อาจทำและไม่อยากทำมากไปกว่านี้นี่คือความตั้งใจเดิมแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่ามันน่าละอายบาทหลวงหันไปมองคนทั้งคู่ชี้ให้คนทั้งคู่นั่งบนเก้าอี้มีพนักอันโตเนียเปิดหมวกที่เย็บติดกับเสื้อคลุมออกแล้วก็นั่งลงคอนสแตนตินยังยืนอยู่ถูมืออย่างกระวนกระวายพวกคุณคงจะมาที่นี่ด้วยเรื่องสำคัญเงียบอันโตเนียมองคอนสแตนตินด้วยสายตาวิงวอนในที่สุดเขาก็เริ่มพูดคุณเมนเดสกำลังมีเด็กได้โปรดเถิดอภัยให้พวกเราด้วยดิฉันรู้ดีว่าได้ทำบาปมหันต์ควรจะรอให้เราได้แต่งงานกันต่อเบื้องพระพักพระผู้เป็นเจ้าซะก่อนแต่ดิฉันทำไม่ได้เพราะว่ารักเขาเหลือเกินโปรดเข้าใจดิฉันด้วยบาทหลวงก้มลงมองมือตัวเองที่กุมอยู่ไม่แน่ใจว่ากำลังภาวนาหรือว่าหาคำพูดที่เหมาะสมในที่สุดท่านก็เอ่ยถามว่าพวกคุณมาที่นี่เพื่อให้ฉันทำพิธีแต่งงานให้หรอกหรือมิได้ขอรับเวลานี้ยังทำไม่ได้ท่านพระคลังห้ามกระผมแต่งงานกับอันโตเนียตราบใดที่กระผมยังไม่ได้พิสูจน์ให้คนในอยุธยาเห็นว่ากระผมไม่ได้ให้อภิสิทธิ์แก่พ่อค้าโปรตุเกสมากกว่าชาติอื่นๆท่านเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะจากชาวฮอลันดาและชาวอังกฤษคุณก็รู้เรื่องนี้ดีแล้วยังจะหลอกลวงเธออีกหรือไงคุณไม่คิดหรือว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเปรียบได้กับการแต่งงานแม้จะไม่ได้กระทำในโบสถ์แต่เท่ากับทำต่อเบื้องพระพักพระผู้เป็นเจ้าคุณเจตนาจะทำอย่างไรต่อไปกับผู้ที่เป็นภรรยาของคุณ
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าและเด็กบริสุทธิ์ที่จะเกิดมาล่ะใช่แล้วขอรับกระผมมาหาท่านเพื่อให้คำสาบานว่ากระผมถือว่าเธอเป็นภรรยาและเด็กคนนี้จะมีนามสกุลถ้ากระผมไม่รอดชีวิตกลับมาจากเปอร์เซียแล้วคุณจะเข้าบวชกับเธอไหมคอนสแตนตินสูดลมหายใจแล้วก็หลุดปากออกไปว่ากระผมจะแต่งงานกับเธอในโบสถ์ถ้าทำได้ถ้าอันโตเนียต้องการอาจจะง่ายกว่าสำหรับเธอถ้าเราทำให้คนเข้าใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าเราแต่งงานกันลับๆแล้วค่อยทำพิธีแต่งงานในโบสถ์ภายหลังอีกไม่นานคันของเธอก็จะเห็นชัดถ้าท่านจะกรุณาทำให้คนคิดว่าท่านเห็นว่าเธอเป็นภรรยาของกระผมท่านพูดเองไม่ใช่หรือขอรับว่าไม่จำเป็นต้องประกาศว่าเราอยู่กินกันด้วยความรักโดยยังไม่ได้ทำพิธีบาทหลวงพยักหน้าทำท่าครุ่นคิดคุณพูดได้ดีออกจะดีเกินไปด้วยซ้ำฉันไม่รู้ว่าพระเจ้าหรือซาตานเป็นผู้มอบลิ้นให้คุณแต่ถ้าฉันตกลงรับทราบไว้ด้วยว่าฉันทำเพื่อเห็นแก่อันโตเนียและลูกเพราะเมื่อฟังคุณฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงหลงคำหวานของคุณเธอไม่มีแม่คอยชี้นำทางที่ถูกต้องมีแต่ยายบ้องตื้นอินาเซียเป็นคนอบรมอย่าแก้ตัวแทนกันเลยลูกเอ้ยแกเป็นคนดีแต่โง่โดยแท้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้แล้วคุณเมนเดสพ่อจะไม่ทรยศต่อคุณสำหรับท่านข้าหลวงฉันก็จะไม่ทรยศเช่นกันพรุ่งนี้ฉันจะรอจดหมายจากคุณรับรองเด็กเป็นลูกระบุชื่อพ่อทูลหัวแต่ได้โปรดอย่าเลือกคุณอีเวสและขอให้แจ้งว่าต้องทำอย่างไรเพื่ออนาคตของภรรยาและบุตรของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิตระหว่างการเดินทางอันโตเนียคุกเข่าลงบาทหลวงทำท่าทำสัญญาณไม้กางเขนบนหน้าผากของเธอแล้วก็รอให้คอนสแตนตินคุกเข่าลงบ้างขอให้พระเจ้าคุ้มครองลูกทั้งสองเพราะฉันเกรงว่าพวกมนุษย์อาจตั้งตนเป็นปฏิปักษ์อันที่จริงก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์อะไรนักหนาคอนสแตนตินคิดเมื่อหวนนึกถึงคืนนั้นซึ่งดูห่างไกลเขารู้สึกแปลกใจที่ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีทั้งการเดินทางไปเปอร์เซียและปฏิกิริยาของชุมชนโปรตุเกสมีคนซุบซิบกันบ้างเรื่องการแต่งงานลับๆของเขาแต่จะมีใครเล่าที่กล้าวิจารณ์ท่านข้าหลวงหรือเมินเฉยต่อหญิงที่ดูเหมือนเป็นภรรยาของเขาซึ่งบาทหลวงโซอาเรสเองก็ยอมรับแล้วนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเดินทางไปทำการค้าในนามของพระเจ้าอยู่หัวที่เปอร์เซียนึกถึงเรื่องราวตอนนี้คอนสแตนตินก็เขียนจดหมายถึงจอร์จต่อว่าโทมัสบอกฉันว่าเมื่อฉันกลับจากอิสปาฮันฉันจะยิ่งมีอำนาจมากดูเหมือนเขาจะพูดถูกอีกตามเคยฉันขายสินค้าที่พระคลังฝากมาได้หมดโดยใช้วิธีทางการเมืองมากกว่ามิตรภาพทั้งยังทำกำไรได้มหาศาลเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนที่ท่านโปรดมากและท่านจะไม่ทำอะไรก่อนหากยังไม่ปรึกษาฉันอากามูฮัมหมัดตายไปในระหว่างที่ฉันไม่อยู่ฉันไม่มีอุปสรรคอีกฉันพยายามทำประโยชน์แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยไม่ละเลยผลประโยชน์ของตนเองฉันอยากร่ำรวยแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกชายที่จะเกิดมาเร็วๆนี้มีเรื่องที่เปิดโอกาสให้ฉันได้แสดงความสามารถอีกเรื่องหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างน้ำหนักปืนใหญ่สำริดซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทางการเคยผลิตมาคอนสแตนตินเล่าว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะทราบทันทีว่าปืนนั้นหนักแค่ไหนแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรมีคนบอกคอนสแตนตินว่าพระองค์ทรงรอไม่ได้
คอนสแตนตินถามจอร์ดว่าถ้านายเป็นฉันนายจะทำอย่างไรในที่สุดฉันก็นึกถึงวิธีที่เราใช้ช่างดีบุกที่บันตั้มฉันจึงให้คนขนปืนใหญ่ลงเรือแล้วขีดเส้นประดับน้ำบนกราบเรือจากนั้นก็บรรจุอิฐลงในเรือจนจมน้ำถึงระดับที่ทำเครื่องหมายเอาไว้แล้วนับจำนวนก้อนอิฐนั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดีตะลึงในความเฉียบแหลมของฉันกล่าวชมเชยต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนมีรับสั่งให้ฉันเข้าเฝ้าหลังเสด็จกลับจากการล่าช้างที่ละโวหวังว่าพระองค์จะโปรดฉันและไม่ถือโกรธที่ฉันเป็นต้นเหตุให้อากามูฮัมหมัดคนโปรดของพระองค์ต้องตกต่ำนายเคยคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งชายต่างชาติผู้ตัวสั่นงันงกซึ่งนายเคยช่วยไว้ในที่ทำงานของบริษัทคนนั้นจะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสยามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินอยุธยามกราคมคริสต์ศักราช1680ท้องพระโรงจมอยู่ในความมืดไม่มีหน้าต่างมีแต่ภาพเขียนสีผืนมหึมาขึงบังผนังสุดมุมห้องมีช่องกั้นด้วยพระวิสูตรหรือผ้าม่านที่ทำจากผ้าเยื่อระบับหนาหนักตั้งฉัตรทอง7 ชั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์เทียนไขสีขาวด้ามยาวจุดอยู่บนเชิงเทียนสำริดตั้งอยู่บนพรมเปอร์เซียควันธูปลอยขึ้นจากกระถางที่วางอยู่ทุกๆ29ในห้องเต็มไปด้วยควันจนคอนสแตนตินน้ำตาคลอเมื่อออกยาวังนำเขาเข้ามาตามหลังพวกขุนนางที่ถูกเรียกเข้าเฝ้าในวันนั้นเขาถูกจัดให้นั่งบนพรมด้านหลังขุนนางซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเบื้องหน้าเหล่าขุนนางมีหีบหมากเงินหรือทองวางอยู่เป็นการอวดยศถาบรรดาศักดิ์สายตาหลายคู่มองเขาอย่างไม่เป็นมิตรนับตั้งแต่เขานั่งลงต้องยอมรับว่าชื่อเสียงของเขาเป็นที่เลื่องลือขุนนางหลายคนเริ่มรู้สึกว่าฝรั่งคนนี้เป็นอุปสรรคเมื่อเขากลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของเจ้าพญาพระคลังมีเสียงกระซิบกระซาบมีเสียงหัวเราะเบาๆจากนั้นก็มีเสียงรัวกรองเสียงตีฉาบเสียงแตรยาวแหลมทุกคนฟุบตัวลงหมอบพร้อมกันพนมมือเหนือศีรษะก้มหน้ากับพื้นปลายหล่อมพอกแทบจะชนเท้าเปล่าๆของผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังจะเสด็จออกพระองค์ทรงเป็นสมมุติเทพผู้มีพระนามซึ่งต้องเก็บเป็นความลับจนกว่าจะเสด็จสวรรคตมนุษย์ทุกคนเป็นดั่งละอองธุลีพระบาทณเบื้องพระพักคอนสแตนตินพยายามยืดคอมองโดยไม่ให้ผู้อื่นเห็นว่าทำผิดจารีตประเพณีมีเสียงดังสวบสาบนั่นคือเสียงพนักงานที่กำลังไขพระวิสูตรหรือผ้าม่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่นั่นราวกับลอยอยู่เหนือพระศกนิกรห้องนั้นมีขนาดใหญ่มากคอนสแตนตินอยู่ไกลจนแทบไม่ได้ยินคำพูดของออกยาวังผู้หมอบอยู่ข้างผนังใต้ที่ประทับข้าราชการผลัดกันเข้าไปทีละคนฟุบหน้ายื่นม้วนกระดาษให้ท่านอ่านถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเบาๆอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเสียงแมลงวันดังหึ่งๆให้รู้สึกทรมานเมื่อแมลงบินลงเกาะแล้วก็ไม่กล้าปัดออกฝุ่นบนพรมเข้าปากคอนสแตนตินเขาพยายามสะกดการไอเจ็บคอเจ็บไหล่เท่าที่เห็นการเข้าเฝ้าส่วนใหญ่
เป็นการทำตามพิธีมีคำถามตามแบบแผนและคำตอบที่ตามแบบแผนเช่นกันเจ้าพระยาพระคลังซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าสุดยืดตัวขึ้น 2-3 นิ้วเพื่อทูลตอบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นมหาดเล็กในชุดสีเลือดหมูคลานมาทางเขาเขารีบกดจมูกกับพื้นภาวนาขออย่าให้ถูกลงโทษเพราะความอยากรู้อยากเห็นแต่แล้วเมื่อเด็กหนุ่มคลานมาถึงทำท่าให้เขาเข้าใจว่าต้องเข้าไปใกล้พระคลังใต้สายพระเนตรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอนสแตนตินทำอะไรไม่ถูกเขาพยายามลุกขึ้นแต่ก็มีมือแข็งแรงมือหนึ่งกดต้นคอเขาไว้เตือนว่าห้ามเงยหน้าชายหนุ่มคลานศอกและเข่าอย่างยากลำบากรู้สึกว่าตัวร้อนผ่าด้วยแรงริษยาจากสายตาของขุนนางที่แหวกทางให้อย่างไม่เต็มใจการเคลื่อนตัวบนพรมนี้ดูยาวนานราวร้อยปีเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นว่าตอนนี้คลานถึงไหนแล้วได้แต่หวังว่าเขาคงจะทันเห็นกำแพงก่อนจะชนหัวให้ได้อายจากนั้นเจ้าพระยาพระคลังก็ดึงเขาไว้ไม่ให้ล้ำไปกว่านั้นหยุดตรงนี้แหละข้าหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดพระเนตรเห็นคอนสแตนตินพนมมือด้วยความนอบน้อมเขาตื่นเต้นจดไม่ได้ยินรับสั่งเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือว่าพระคลังต้องกระซิบทวนซ้ำอย่างโกรธสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสวนในอาการประหม่าของขุนนางผู้นี้ซึ่งใครๆก็พูดกันว่าเขากล้าใช้อำนาจต่อแขกมัวผู้มีอิทธิพลขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามาจากเกาะเซฟาโลเนียเป็นเกาะกรีซในทะเลไอโอเนียนขึ้นอยู่กับสาธารณรัฐเวนิสพระเจ้าข้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลกพระทัยที่ฝรั่งผู้นี้สามารถกราบบังคมทูลตอบโดยใช้ราชาศัพท์ซึ่งมีคนรู้เพียงไม่กี่คนทรงก้มพระพักตรึกตรองอยู่เป็นครู่ก่อนจะตรัสว่าเวลาเย็นวันนี้เราจะให้เจ้าเข้าเฝ้าได้หลังพระอาทิตย์ตกเป็นการส่วนตัวนะทรงเน้นกับพระคลังแล้วหายลับไปดังปาฏิหาริย์มือที่มองไม่เห็นดึงที่ประทับถอยออกไปแล้วรูดพระวิสูตรปิดคอนสแตนตินลุกขึ้นรู้สึกงงงวยเจ้าพระยาโกษาธิบดียิ้มให้เขาอย่างเย็นชาต้องใจเย็นท่านจับจีบพนุ่งโดยไม่แสดงความขุ่นเคืองที่คอนสแตนตินได้รับเกียรติสูงถึงเพียงนี้ตามปกติฝรั่งทุกคนรวมทั้งนักบวชเข้าเฝ้าได้โดยมีเสนาบดีและเจ้านายเชื้อพระวงศ์อยู่ด้วยหลังจากนั้นทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์และก็พากันหัวเราะเรื่องคนป่าเถื่อนที่พวกเขาใช้ทำประโยชน์ท่านเดินนำคอนสแตนตินไปยังทางออกผู้ที่อยู่ในห้องต่างก็พึมพำกันว่าในการเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เธอต้องทิ้งเสื้อเอาไว้ในห้องข้างๆเพราะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธเข้าไปในห้องบรรทมโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามดื่มกระแช่ก่อนมาเพราะว่าออกยาวังจะดมกลิ่นลมหายใจของเธอที่นี่ห้ามคนเมาเข้าวังใบหน้าของท่านคลายความเครียดลงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อข้าหลวงย่อมทำให้ท่านได้หน้าไปด้วยในเมื่อท่านเป็นผู้แต่งตั้งเขาขึ้นมาอย่ากลัวไปเลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนดีทรงสนพระทัยเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศทรงมีพระประสงค์ที่จะซักถามเธอเกี่ยวกับเรื่องของเกาะที่เคยอยู่แล้วก็เรื่องการเดินทางของเธอคอนสแตนตินพยักหน้ารับเงียบๆปากแห้งผากด้วยความหวั่นไหวเขายังพูดอะไรไม่ออกจากนั้นก็รีบไปหาโทมัสอีเวสเพื่อเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าแล้วก็ขอคำแนะนำเมื่อไปถึงอีวาสต้อนรับเขาด้วยความร่าเริง
ว่าอย่างไรล่ะพ่อนุ่มมีคนบอกว่าคืนนี้เธอจะได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เฉพาะพระพักของสมุติเทพผู้ทรงจุติลงมาปกครองดูแลเราใช่ไหมคอนสแตนตินถอนหายใจฉันน่าจะเดาได้ว่าคุณคงรู้อยู่แล้วเรื่องเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อครึ่งชั่วโมงนี้เองคุณทราบได้ยังไงสายสืบของฉันน่ะสิเขาเดินเร็วกว่าเธอจะทูลอะไรให้พระองค์ฟังบ้างล่ะไม่รู้เหมือนกันคิดแค่ว่าคงตอบคำถามคุณว่าฉันควรจะต้องพูดอะไรบ้างล่ะอีแวสสายหน้าก่อนจะบอกว่าเขาเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ฉันได้แต่แนะนำให้นายเป็นตัวของตัวเองแต่เจียมตัวลงหน่อยบางทีนะคอนสแตนตินก็เลยออกตัวว่ารู้ไหมถ้าฉันถูกถอดเสื้อถูกดมเนื้อตัวคงยากที่จะทำเย่อหยิ่งฉันกลัวขนาดที่จะไม่กล้าอ้าปากซะด้วยซ้ำโทมัสอีเวสหัวเราะไม่รอกฉันรู้จักเธอดีเธอจะพูดได้แต่ควรระวังอย่าพูดมากเกินไปหรือว่าอย่าไปพูดในสิ่งที่เธอรู้ไม่จริงอย่าปล่อยให้นิสัยชาวเวนิสที่ชอบต่อเติมเสริมแต่งเข้ามายุ่งด้วยล่ะแล้วก็อะไรอีกไปอาบน้ำซะฉันได้ยินมาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าพวกเราตัวเหม็นนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของคอนสแตนตินกับการที่เขาจะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งแรกนี่เป็นโอกาสที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะและเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาก็หมอบอยู่เบื้องพระพักพระองค์ทรงทอดพระเนตรอยู่นานในที่สุดก็ทรงมีรับสั่งขึ้นท่ามกลางความเงียบที่ทำให้คอนสแตนตินเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัวเจ้าต้องการสิ่งใดข้าพระพุทธเจ้าต้องการสิ่งใดเนื้อหรือข้าพระพุทธเจ้าต้องการรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างดีที่สุดพระเจ้าข้าไม่ใช่เรารู้ว่าเจ้ารับใช้เราอย่างดีแม้ว่าบางครั้งความกระตือรือร้นของเจ้าจะก่อให้เกิดปัญหาทรงแย้มพระโอษฐ์เมื่อนึกถึงความโมโหโกรธาของอากามูฮัมหมัดผู้เรียกตัวเองว่าเป็นมิตรแต่ไม่หลังเลที่จะโกงพระองค์ที่เราอยากรู้ก็คือทำไมเจ้าถึงมาที่สยามและเพราะเหตุใดจึงมารับราชการเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นคอนสแตนตินประหลาดใจเพราะไม่ทราบว่าจะทูลเล่าประวัติของเขาอย่างไรและก็ไม่แน่ใจว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องเมืองสงขลามากน้อยเพียงไหนสมเด็จพระนารายณ์ทรงอธิบายว่าชาวต่างชาติในเมืองสยามโดยเฉพาะชาวยุโรปต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าที่ต้องการซื้อสินค้าของเราในราคาต่ำสุดเพื่อเอาไปขายโกงราคาหรือพวกนักโบสถ์ที่ต้องการสร้างโบสถ์และเผยแพร่ศาสนาเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้คัดค้านสิ่งใดเรารู้ว่าพ่อค้าต้องการเงินและเราไม่สามารถจะห้ามปรามพวกนักบวชหรือมิชชันนารีทางทุกสายนำไปสู่พระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ต้องการให้มีศาสนาต่างๆอย่างที่เราเคยบอกกับสังฆราชลาโน่เราเป็นใครที่จะกล้าไปขัดขวางพระเป็นเจ้ากระแสพระราชดำรัสมีแววครุ่นคำหนึ่งเห็นได้ว่าทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทรงวกกลับเข้าเรื่องที่มีรับสั่งอยู่ว่าแต่เจ้าไม่ใช่คนชาติไหนโดยแท้จริงมีคนบอกว่าเจ้าเป็นพ่อค้าที่สนใจการผจญภัยมากกว่าเงินทองเมื่อเดินทางไปยังเปอร์เซียเจ้าเห็นประโยชน์ของเราสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ฉวยโอกาสสร้างความร่ำรวยให้แก่ตัวเอง
จ้ายังอุตส่าห์เล่าเรียนทั้งภาษาสยามและราชาศัพท์บอกเราสิว่าเจ้าคือผู้ใดเพราะเราไม่เคยเห็นฝรั่งเช่นเจ้ามาก่อนแต่ก่อนอื่นนั่งเสียให้สบายบนเบาะเจ้าคงพูดลำบากถ้าต้องหมอบอยู่เช่นนี้เราไม่ต้องมีพิธีรีตองเข้มงวดนักในที่โรโหฐานมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสยามแล้วนะคะการเข้าเฝ้าครั้งนี้จะนำคอนสแตนตินไปสู่อะไรติดตามได้ตอนหน้าตอนที่16ฟอนคอนแห่งอยุธยาวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ